พาคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาทองคำกันต่อนะครับถ้าเป็นราคาทองคำในบ้านเรายังคงเดินหน้าทุบสถิติ All Time High อย่างต่อเนื่องล่าสุดในวันนี้ปรับขึ้นอย่างเดียวคุณอลการฮะไม่มีลงสักแอะเลยอะแล้วหลายคนอะคือเอาไปขายหมดแล้วไงเพราะไม่คิดว่ามันจะไปสูงกว่านี้หรือเปล่านะคะบางคนขายเมื่อวานมาวันนี้ปุ๊บโอเสียดายมากเลยฮะเพราะราคาล่าสุดปรับขึ้นมาอีก250บาทต่อน้ำหนักทองคำครับเอาอัปเดตราคาทองคำล่าสุดกันหน่อยนะครับที่วันนี้มีการขยับปรับขึ้นมาถึง5รอบรอบนึงก็คือ50บาทเบ็ดเสร็จ5ครั้งก็เลยปรับขึ้นมา250บาทนะครับณขณะนี้ราคาทองคำแท่งนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ 28,300 ขายออกบาทละ 28,400 ขณะที่ทองรูปพรรณฮะขายออกบาทละ 28,900 บาทอีกนิดเดียวจะ 29,000 อยู่แล้วนะครับไปดูราคาทองคำในตลาดโลกกันบ้างฮะผมขอเท้าความให้ดูย้อนหลังไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับจริงๆเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงฮะราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยขยับขึ้นไปเฉียด1,900ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแล้วจากนั้นมีการย่อตัวลงมาบ้างแต่เผลอแป๊บเดียวนะเวลานี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับบวกอยู่ 3.6 เหรียญมาอยู่แถวๆ 1,893 เหรียญต่อออนซ์แต่คำถามที่หลายคนอาจสงสัยก็คือราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปขนาดไหนก็ต้องย้อนหลังไปดูฮะว่าสถิติในอดีตที่ผ่านมาเขาเคยทำจุดสูงสุดเอาไว้เมื่อไหร่ย้อนกลับไปครับราคาทองคำในตลาดโลกเคยทำสถิติสูงสุดเอาไว้ช่วงเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2554หรือค.ศ. 2014ฮะ2011ขออภัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยกันยายนปี54ราคาทองคำในตลาดโลกเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดแตะอยู่ที่ 1,920 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แต่ณขณะนั้นราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 27,000 บาทเท่านั้นหลายคนอาจสงสัยนะครับอ้าวในอดีตทองคำโลกเนี่ยมันแพงกว่าณปัจจุบันแต่ทำไมราคาทองในบ้านเราณปัจจุบันถึงแพงกว่าในอดีตได้ทั้งที่ราคาในตลาดโลกมันยังไม่ทำ All Time High ซะด้วยซ้ำเหตุผลก็คืออัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าเงินบาทนี่แหละครับถ้าย้อนกลับไปฮะเมื่อกันยายนปี54ตอนนั้นอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าเงินบาทของบ้านเรายังอยู่ที่29บาท50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแต่มาณวันนี้ฮะวันนี้เท่าไหร่เนี่ย24กรกฎาคม63เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนของบ้านเราค่าเงินบาทอยู่ที่31บาท70สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐตรงส่วนนี้เองครับก็เลยทำให้ราคาทองของบ้านเราทุบสถิติ All Time High นำล่วงหน้าราคาทองในตลาดโลกไปเรียบร้อยแล้วแล้วถามต่ออีกฮะแล้วมีโอกาสแค่ไหนที่ราคาในตลาดโลกจะไปทุบสถิติของเดิมคือ 1,920 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ถ้าไปถามบรรดานักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำทุกคนฟันธงตรงกันฮะมีโอกาสสูงมากจะไปแตะจุดสูงสุดของเดิมได้และมีโอกาสจะพุ่งแซงสถิติของเดิมซะด้วยซ้ำแล้วตามปกติคุณอลการฮะถ้าเกิดใครเล่นหุ้นเนี่ยจะทราบดีมันมีศัพท์คำหนึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นศัพท์การวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาแบบเทคนิคอลอะไรก็ตามแต่หากสามารถฝ่าแนวต้านหรือจุดสูงสุดของก่อนหน้านี้ไปได้แล้วก็จะไร้แนวต้านฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามราคาทองคำในตลาดโลกทุบสถิติพุ่งขึ้นมาเกิน 1,920 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้มีโอกาสเดินหน้าขึ้นไปได้อีกแต่นักวิเคราะห์ก็คาดการต่อไม่ได้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปได้อีกมากน้อยขนาดไหนจะไปหยุดอยู่ที่ 1,950 ไปจะไปหยุดอยู่ที่ 2,000 ไหมหรือจะมากกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อันนี้แหละที่คาดการไม่ได้เพราะณปัจจุบันนี้มีปัจจัยบวกที่ปรับเพิ่มราคาทองคำเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะฮะแล้วปัจจัยลบที่กดราคาทองคำเนี่ยแทบจะไม่มีเลยฮะมีอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นปัจจัยลบกดราคาทองคำลงมาได้นั่นคือการคิดค้นวัคซีนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการคิดค้นวัคซีนสามารถใช้ได้จริงกับมนุษย์เมื่อไหร่อันนั้นแหละราคาทองคำถึงจะปรับลดลงฮะท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาลงทุนนะคะทั้งหุ้นทั้งทองคำทั้งน้ำมันอะไรก็ตามในช่วงเวลานี้เนี่ยนะเวลาดูข่าวต่างประเทศนะคะก็ดูนะหลักๆวัคซีนดูเรื่องสหรัฐจีนดูโควิดแล้วก็ดูเรื่องของธนาคารกลางที่จะอัดเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละค่ะพูดถึงการลงทุนแล้วผมเปรียบเทียบให้ดูหน่อยได้ไหมสมมุติคุณอรการหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีการซื้อทองคำในบ้านเราเป็นทองคำแท่งเก็บเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปี
ช่นซื้อเฉลี่ยเนี่ยช่วงเดือนมกราคม63แล้วคุณถือมาได้จนถึงณปัจจุบันนี้คือ24กรกฎาคมเนี่ยนะครับคุณจะได้ผลตอบแทนไปแล้วปาเข้าไป20กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะเพราะณมกราคม63เนี่ยตอนนั้นราคาทองบ้านเราเฉลี่ยตกอยู่ที่ 22,000 บาทเท่านั้นแต่ณปัจจุบันนี้ 28,300 แล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยท่านจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดท่านสามารถซื้อทองได้ก่อนหน้านั้นอีกฮะโดยเฉพาะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประมาณปี6061มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งราคาทองคำบ้านเราเนี่ยหล่นตุ๊บลงมาเหลืออยู่ประมาณ 18,000 บาทอะแล้วถ้าเกิดคุณถือมาณปัจจุบัน1บาททองคำคุณได้กำไรฟาดเข้าไป 10,000 บาทแล้วฮะบาทละหมื่นเลยอะค่ะแล้วบางคนแบบที่เก็บทองอะเขาเก็บทีอู้หลายบาทนะเป็น10บาทก็มีนะคะขายช่วงนี้นี่คือโอ้เงินสดแต่ว่าสภาพการเนี่ยเท่าที่ไปถามร้านทองมาเขาบอกว่ามันแตกต่างกันนะถ้าเป็นปี54ที่ราคาทองเนี่ยทำนิวไฮในตลาดโลกตอนนั้นคนเนี่ยมีบางส่วนเข้ามาซื้ออยู่บ้างนะฮะเพราะเก็งกำไรคาดว่าราคาทองตลาดโลกมันจะไป 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แต่สุดท้ายมันผงกหัวลงแล้วลงยาวแบบหลายปีเลยแต่พอมาณปีนี้ปี63 2020เนี่ยนะครับแทบทั้งหมดเอาทองมาขายยังไม่มีใครกล้าเข้าไปซื้อเพราะกลัวติดดอยแบบในอดีตก็เลยสอบถามทาง MTS โกลแม่ทองสุกมาฝากกันนะครับว่าแล้วถ้าเกิดใครใจกล้าอยากซื้อทองลงทุนเพื่อไปลุ้นราคาทองพุ่งขึ้นไปทำ All Time High อีกเนี่ยมีระดับราคาที่มันน่าสนใจเข้าไปเก็บบ้างไหมทางคุณหมอกิจรัตน์เขาแนะนำมาว่าต้องรอฮะรอราคาทองในตลาดโลกเนี่ยย่อตัวลงมาหน่อยแถวแถว 1,850 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินบาทก็คือประมาณสัก 27,900 บาทครับโดยปกติบางทีก็ไปชนแนวต้านแล้วก็มันเดายากนะว่าจะมันจะหยุดเท่านี้ไหมหรือว่ามันจะทะยานขึ้นไปอีกนะคะแล้วตอนนี้เงินล้นโลกต้องหาที่ลงกับคุณอรการขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Liveหรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ